ครับสวัสดีครับพี่มอนครับจับแซวจับแซวเป็นลิเบรเตอร์นะฮะโอเคเป็นแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะพี่ก็ไม่รู้นะแปลว่าอะไรคะเอฮัาลโหลครับอะไรอะไรนะครับพี่บริษัทคุณเพชรแปลว่าอะไรอ๋อประมาณว่าปลดปล่อยอิสระภาพอะไรเงี้ยครับพี่ถามชมอาบสเิปบลี่ยรนอบแล้วแหละแต่พี่ก็อยากถามไปเรื่อยๆบริษัทหลักทรัพย์ที่ปลดปล่อยอิสระภาพแต่แปลให้ทำไมไม่ใช้ภาษาไทย Innovate X ของคุณอ๋องอีกท่านหนึ่งอ่ะเชิญค่ะคุณเบสเมื่คอรัสบักครู่คุณบิ๊กพูดถึงตัวผลประกอบการนะในกำไรของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่102.4แล้วแกก็คูณ PE อยู่ที่ประมาณ15.6ของคุณเพชรอะประมาณการแบบไหนฮะสำหรับดัชนีหุ้นไทยในปี2566ต้องบอกว่าณปัจจุบันเรายังไม่ได้ปล่อยตัวเลขอินเด็กซ์อย่างเป็นทางการเพราะว่าเพิ่งย้ายมาเนาะแต่ค่ะคร่าวๆนะครับคร่าวๆเบื้องต้นเนี่ยอยู่ในโซนสักประมาณ1,700เศษประมาณนี้แล้วกันตัวเลขเป๊ะๆยังไม่ได้ปล่อยครับประมาณนี้ก็ยังคงไว้ดงใช่ตัวราคานั้นเนาะอืมใช่เหมือนเดิมคือผมว่าต้องอย่างนี้ก่อนว่าสัญญาณของ EPS ช่วงที่ผ่านมาโอเคเป็นภาพของการที่ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยก็อาจจะมีจังหวะในการปรับประมาณการลงมาบ้าง EPS อ่ะมันถอยลงจริงเพียงแต่ว่าในเชิงโมเมนตัมอ่ะอย่างที่เราเห็นกันเนาะว่าสัญญาณครึ่งหลังเนี่ยโอกาสในการที่ปลดล็อกการเมืองแล้วจะมีสัญญาณของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเงินเฟ้ออาจจะมีลุ้นในการที่จะไหลกลับพวกแบบเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่ตลาดอาจจะมองไปข้างหน้าแล้วให้ภาพระยะสั้นคือให้พรีเมียมของตัว valuation เนี่ยขึ้นมามากกว่าเดิมนิดหนึ่งเลยเนี่ยด้วยเบรนกันเนี่ย valuation ผมว่ามันขยับขึ้นขณะที่ EPS มันลดลงคูณกันก็อยู่ในเลเวลแบบกลางๆเหมือนเดิมแบบเลเวลแบบไม่ได้ปรับต้องแบบไปแบร์มากอะไรเงี้ยครับในนี้ที่โทนผมว่าตลาดหุ้นโซนเนี้ย1,500กลางๆยังมีอัพไซด์ครับก็บวกลบ1,700ลบ1,550ก็ได้อีก150 จุดเนาะก็ไหดมา้ยความว่าสอดคล้องกับสิ่งที่คุณบิ๊กอธิบายก็คือตลาดหุ้นไทยนะฮะถอยลงมาประมาณ18%จากราคาสูงสุดนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ตีกลับไปก็17% 18%เหมือนกัน150 จุดก็เอ๊ะเมื่อสักครู่ที่คุณเพชรพูดถึงนะฮะว่าในส่วนของฟันโฟลเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลชุดนี้ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจถ้าฟันโฟลเข้ามานี่เขาต้องเข้าหุ้นกลุ่มไหนแบบไหนก่อนนะฮะในแง่กระแสฟันโฟลต่างชาติต่างชาตินี่เอาจริงบ้านเราเนี่ยถ้าเข้ามาคงต้องดูในช็อตของภาพของเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวเพราะถึงเชื่อมั่นกลับขึ้นมาดังนั้นเนี่ยด้วยสัญญาณของการเข้ามาเนี่ยผมว่าเซกเตอร์ใหญ่ๆอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่รับเม็ดเงินของตัวฟันโฟได้ก็ดูจากเซกเตอร์ผมว่าที่ยังอยู่โซนล่างเวอร์ชันไม่ได้แพงนะครับเพราะต่างชาติเวลาเข้ามาเนี่ยเขาดูเรื่องของตัวกําไรที่โตขึ้นแล้วก็ดูในเชิงของตัวเวอร์ชันที่สมเหตุสมผลด้วยผมว่ากลุ่มฝั่งของตัวแบงก์บ้านเราดูจาก valuation ไม่แพงฝั่งของตัวค้าปลีกหลายๆตัวก็ยังอยู่ในโซนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังในอดีตในนี้ด้วยภาพรวมเนี่ยผมว่าสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มแบงก์กลุ่มแบงก์แล้วก็กลุ่มฝั่งของตัวค้าปลีกเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจรวมถึงอีกขาหนึ่งอีกกลุ่มที่ valuation ไม่แพงแล้วในช่วงถัดไปเนี่ยอาจจะลุ้นในการปลดล็อกได้แต่ราคาหุ้นโอเคพยายามที่จะตีขึ้นมาก็คือกลุ่มไฟแนนซ์อีกขาหนึ่งเนาะเพราะว่าเทียบกับอดีตจริงๆไฟแนนซ์บ้านเราอะเล่นอยู่ในเวอร์ชันที่สูงพอสมควรเพราะว่าสัญญาณของการโกลด์อะไรต่างๆเนี่ยปัญหาอะไรต่างๆมันไม่ค่อยมีแต่ช่วงหลังๆจะเห็นว่าคุณภาพสินทรัพย์บ้านเราอะมันดูแย่ NPL ขยับขึ้นแรงต่างๆนะครับคอสของต้นทุนซอฟฟันเนี่ยก็ขยับขึ้นด้วยแต่ตอนนี้จะเห็นว่าโอเคดอกเบี้ยก็อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้วอะไรเงี้ยนะครับภาพรวมของตัวคุณว่าสินทรัพย์เชื่อว่าจะคิดพีคแย่ๆไปอ่ะมากสุดในช่วงสมันต่อไตรมาส3นี่แหละนะครับแล้วก็ช่วงถัดไปเนี่ย NPL อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเครดิตคอสเป็นภาพของการลดลงทีพวกนี้ก็กล้าในการตีกลุ่มของตัวไฟแนนซ์มากขึ้นแล้วจริงๆไฟแนนซ์บ้านเราไม่ได้เป็นตัวเล็กนะครับไฟแนนซ์ส่วนใหญ่ที่เป็นไซส์ใหญ่ๆอ่ะเป็นจุดที่นักลงทุนต่างชาติเขาเล่นกันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ครับแล้วคุณจะแนะนำตัวไหนที่กดเก็บในราคาล่างๆตามเข้าไปอ่ะถ้าเก็บล่างๆมองในขาของฝั่งแบงก์ก่อนนะครับแบงก์อ่ะตัวล่างต้องยอมรับว่าอาจจะวางไว้ที่ตัว KBank ก่อนครับสัญญาณที่ผ่านมาอาจจะชอบในฝั่งของตัว BBL ซึ่งจริงๆ BBL ก็ยังชอบต่อเพราะว่าสัญญาณครึ่งหลังอ่ะมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณภาพสินทรัพย์ดีพี่แต่ว่า
ฝั่งของตอนนี้ธีมการลงทุนเนี่ยเห็นว่านโยบายเพื่อไทยเนี่ยอาจจะวิ่งเข้าไปในฝั่งของตัวลักย่ามากขึ้นนะครับ SME น่าจะพยายามเข้าไปช่วยมากขึ้นทีนี้ถ้าเกิดช่วยรายย่อยช่วย SME เนี่ยสัญญาณของ KBank ในช่วงถัดไปอาจจะมีโมเมนตัมในการที่จะค่อยวกกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันจริงๆ valuation ของ KBank อยู่ในโซนไม่ได้แพงครับประมาณสัก0.57เท่าของ book value นั่นเองก็คือครึ่ง book value นะครับในนี้ในโซนนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่พอที่จะตั้งรับได้สำหรับตัว KBank นะครับค่ะฝั่งของตัวแบงก์ฝั่งของตัวค้าปลีกเนี่ยเหมือนวันนี้เราก็มองฝั่ง CTO ซึ่งมันเบรกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ตัวที่ยังเล่นอยู่ในโซนล่างเนี่ยยังไม่ได้ไปไกลมากยังเล่นค่าเฉลี่ย200 วันเนี่ยคือตัวดูโฮมครับสัญญาณดูโฮมอ่ะผมว่ามีโมเมนตัมในการที่ผ่านจุดแย่ๆแล้วควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองอ่ะค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับทุกอย่างเนี่ยมันบอททอมแล้วในช่วงควอเตอร์สองครึ่งหลังเนี่ยควอเตอร์สามดูจากฝั่งของพวกยอดขายเซมสเซลโกรทเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นตีบวกแต่ตอนนับเบื้องต้นตอนเนี้ยติดลบไปติดลบน้อยลงซึ่งแค่นี้ก็คอนเฟิร์มว่าควอเตอร์สองเป็นบอททอมนะครับแล้วก็เชื่อว่าภาพรวมคล้ายๆกันเลยว่าเทือกลากย่าเนี่ยมีจังหวะในการดีขึ้นเงินในกระเป๋าดูมากขึ้นเนี่ยคีย์เวิร์ดแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งในการกระตุกเรื่องของตัวหน้าหุ้นแบบดูโฮมที่ผ่านบอททอมไปแล้วเนี่ยขึ้นมาได้เนี่ยโซนนี้ผมว่าดูโฮมน่าสะสมครับในกลุ่มของตัวพ็อกซี่ครับปลีกเนาะทีนี้ถ้าเกิดไปดูฝั่งของไฟแนนซ์เนี่ยไฟแนนซ์ผมยังชอบในหน้าหุ้นที่เป็น MC อยู่ครับเชื่อว่าถ้าเกิดทิศทางของแบบหนี้ต่างๆมันดีขึ้นแล้วภาวะของการเก็บหนี้ก็จะเก็บหนี้ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ยังวางพี่ใหญ่ของกลุ่มนี้ก็คือตัว JMT ครับJMT ภาวะของตัวกำไรยังคงแข็งแกร่งมากควอเตอร์สองทำนิวไฮครึ่งหลังนิวไฮต่อนะครับก็ส่วนเรื่องการซื้อหนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเอาความจริงแม้ว่าสัญญาณทุกอย่างดีเนี่ยแต่หนี้ที่ค้างท่ออยู่เนี่ยมันเยอะมากๆแล้วเชื่อว่าแบงก์เนี่ยก็ค่อยๆปล่อยพวกหนี้พวกเนี้ยออกมาเรื่อยๆเนี่ยภาพรวมของการรีเวิร์สกลับของตัวราคาหุ้นของ JMT เนี่ยยังมีโอกาสได้ไปต่อนะครับหรือว่าแถมท้ายนิดเดียวก็คือดึงไปที่แม่ของเขาเหมือนเดิมครับอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเนาะสองตัวเจมาร์เนี่ยผมเชื่อว่ามันบอททอมไปหมดแล้วแล้วก็เป็นภาพของการค่อยๆลุ้นฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นทีละตัวเป็นตัวแรงเสริมให้กับฝั่งตัวแม่ด้วยในเนี้ยเจมาร์เจมทีได้ครับประมาณนี้ครับใครชอบของร้อนแรงดังแสงอาทิตย์สองเจมาร์กับเจมทีนะจากที่เป็นอะไรดาวรุ่งดาวร่วงอ่ะกลับจะเป็นดาวอะไรต่อไปดาวย้วยอีกไหมฮะกำลังมานะฮะเล่าให้ดีครับเล่าให้ดีเล่าให้ดีนี่ผมว่าแต่รอบของเขานี่ทำกำไรได้ดีนะครับค่ะใครชอบแบบมันๆนะฮะเสริมกันไปก็มาอ่ะเริ่มแล้วเจมาเจเอ็มทีอ่ะประมาณนี้ใช่ไหมฮะคุณเบนครับครับใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างฮะในตอนนี้เองหุ้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเมืองก็คือขึ้นก็มีแสนสิริบ้างที่เห็นขึ้นแล้วอะไร XPG อ่ะหุ้นอ๋อแกงเขาก็เป็นหุ้นทีมการเมืองเนาะที่ถือว่าเป็นหุ้นที่ตลาดมากๆที่เล่นกันก็เอาเขาจริงๆที่ตัดประเด็นการเมืองไปทิ้งไปเนี่ยต้องยอมรับครับว่าแสนสิริอ่ะคือโมเมนตัมของตัวกำไรเทรนครึ่งหลังเนี่ยมันจะได้ไปต่อนะครับคือโมเมนตัมของครึ่งหลังควอเตอร์สามเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ควอเตอร์สี่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากด้วยเลยเนี่ยด้วยภาพรวมการดึงขึ้นมาอาจจะเล่นกิมมิคของเซนเมนต์ของการเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดเคลียร์ประเด็นคนที่เล่นเกมไบซันเรื่องของตัวการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยตัดประเด็นพวกนี้ทิ้งไปเนี่ยภาพรวมของตัวพื้นฐานของธุรกิจเนี่ยโอเคเลยผมว่าสัญญาณของตัวแสนสิริเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพียงว่าอีกขาหนึ่งคนอาจจะเล่นว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอาจจะเป็นบวกกับฝั่งของตัวที่ทำในธุรกิจเกี่ยวกับฝั่งของตัวดิจิตอลต่างๆคนก็จะไปเชื่อมโยงเพราะว่าแสนสิริถืออยู่ถือ SPG อยู่คนก็จะมองว่า SPG ได้ประโยชน์ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่นั้นต้องยอมรับว่าเชิงของปัจจัยพื้นฐานน่ะ SPG ยังไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นก็คนเล่นต้องเล่นแบบเป็นมุกของการเก็งกำไรไปเนาะอันนี้คือตอบยาก SPG แต่แสนสิริผมว่าพื้นฐานโอเคผมแถมนิดนึงมันมีหุ้นตัวนึงที่คนไม่พูดถึงเลยคือเรื่องของนโยบายคนจะไปค้าปลีกไปไฟแนนซ์ไปธนาคารไปนิคมอุตสาหกรรมนะครับมันวนอยู่แค่เนี้ยนะครับแต่มีตัวหนึ่ง
ซึ่งเฮ้ยจริงเหอร๋ออเราก็ cover นะแล้วเราเชื่อว่าเป็นภาพของการที่ลิงก์กับตัวนโยบายของตัวภาครัฐด้วยก็คือนโยบายเรื่องของค่าแรง600 บาทเนี่ยที่เราเพื่อไทยจะค่อยๆปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนถึงปี670นะครับแล้วอีกขาหนึ่งคือคนจบใหม่ปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ารายได้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเนี่ยเขาจะขยับในฝั่งตัวการสตาร์ทเนี่ยที่สูงสักประมาณ25,000ซึ่งคีย์พวกเนี้ยเป็นคีย์บวกต่อหุ้นหนึ่งตัวตัวนั้นก็คือเดี๋ยวไปพี่ทายป่ะโอเคได้ครับได้ครับพี่คุณที่เกี่ยวกับไฟแนนซ์เคอีออนหรือเคทีซีไหมโอ้อันนั้นจะยังไม่ถูกครับก็ได้อเห๋มอือนกันถือว่าหุ้นตัวนั้นผมว่าหุ้นตลาดเหมือนเดิมคือโอ้ตลาดตก็ลาพดูดตัวคไุหนยกันเนาะตลาดก็ตัพวูไดหนคุยเชิกญันค่ะผมเอาเราไปหุ้นถูทีก่แล้วเราเลยตลาดไม่คุยแล้วก็cover น้อยแต่เรา cover อ๋อนะครับตยัวังนีไ้งคืออ่ะหน้าหุ้นที่ลิงก์กับช็อตของเรื่องค่าแรงตรงๆเลยนะครับเกี่ยวกับธุรกิจ HR ครับเดี๋ยว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  PRTR ครับอ๋อPRTR จชื่อริงหุๆ้จนะอะรไูร้นะ PRTR นะครับะ PRTR แต่แล้ใวชพ่ี่ก็ทำไม่ถูกได้แน่เลย PRTR เป็น PRTR หุ้นอะไรคะเป็นหุ้นเกี่ยวกับทางด้านของ HR นะครับแต่เป็น HR ที่ครบวงจรจริงๆรายได้ของเขาเนี่ยสักประมาณ90%เนี่ยมาจากธุรกิจทางด้านของตัว outsource ถ้าเราไปดูเนี่ย TC ตามห้างนะครับที่ยืนขายของอะไรต่างๆหรือว่าร้านค้าสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยพวกเนี้ย PC พวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านของ outsource มันจะไม่ใช่เป็นพนักงานประจํานะครับค่ะซึ่งพวกนี้เป็นเหมือนกับพนักงานของตัว PRTR ที่ส่งไปละอยู่ตามจุดต่างๆอยู่ตามห้างร้านต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจของเขาเนี่ยมันคือการมาร์คคอสนะครับสมมุติว่าเงินเดือนพนักงาน15,000นะครับเขาก็อาจจะมาร์คคอสบวกขึ้นไปเนี่ยสักประมาณ8-10%อันนี้คือมาร์จิ้นของเขาที่จะได้รับในเนี่ยตอบโจทย์คือถ้าเกิดพนักงานคนนั้นเนี่ยดีลกับตัวบริษัทเนี่ยที่เป็นลูกค้าเขาเนี่ยมีการดีลที่สูงขึ้นซึ่งการสูงขึ้นก็อาจจะมาจากการปรับเงินเดือนขึ้นหรือว่าการสตาร์ทของเงินเดือนของคนจบใหม่ปริญญาตรีเนี่ยที่สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยคีย์พวกนี้มันทําให้ฐานเนี่ยมันสูงขึ้นเนาะแต่มาร์กในฝั่งตัวมาร์จิ้นเนี่ยก็ยังกินหัวคิวโซนสักประมาณถึง10%เหมือนเดิมทีนี้ด้วยคีย์นี้ก็ทําให้เทรนด์ของการปรับขึ้นค่าแรงเนี่ยง่ายง่ายที่สุดเลยคือ PRTR เนี่ยเป็นตัวที่ถือว่าได้ประโยชน์ในเชิงของตัว revenue แล้วก็ตัวกำไรและทำลายด้วยนะครับในนี้คีย์นี้ก็อาจเป็นอีกคุ้นตัวหนึ่งต้องบอกว่าธุรกิจ outsource เนี่ยจริงๆตลาดใหญ่มากนะครับปัจจุบันเนี่ย PRTR เป็นเบอร์หนึ่งของ outsource ในเมืองไทยนะครับชนะบริษัทข้ามชาติเช่นอาร์เดโคอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งพี่ถือว่าเบอร์หนึ่งต้องบอกว่า market share ของเขาอะอยู่ในโซนสักประมาณ6%คือกำลังจะบอกว่าตลาดมันกระจายเนาะหรือเนี่ยการเติบโตของธุรกิจของเขาเนี่ยยังไปได้อีกเยอะนะครับประมาณเป็นนีต้ัวก็กลางในการที่จะหารายงานใช่ไหมฮะ PRTR ใช่ใช่เป็นเหมือน HR ใช่ครับอืก็มธุรกิจบริษัท process ไหไนหนต้องที่กบอากรต้องการ outsource ก็ติดต่อได้หรือว่าเอาจริงๆมันมีอีกขาหนึ่งเป็น headhunter ก็เหมือนกับสมมติว่าตำแหน่งงานที่สูงหน่อยนึงอะไรเงี้ยอยากหาตำแหน่งไปเข้าร่วมงานอะไรต่างๆก็ตัวนี้เขาก็ทำหน้าที่เป็น headhunter เหมือนกันเพียงแต่ว่า portion นั้นอาจจะน้อยเล็กน้อยหน่อยหนึ่งแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวรอดูในเรื่องของตัวโปรเจกต์อื่นๆนะครับเช่นเรื่องของแพลตฟอร์มในเรื่องอืมจ็อบบอร์ดต่างๆจะเกิดขึ้นเรื่องของการอบรมเพราะว่า HR ทุกที่ทุกบริษัทจะมีเม็ดเงินในการที่จะอบรมอันนี้เขาก็จะมีศูนย์อบรมนะครับเพื่อได้ในสาขาของตัวพอร์ชั่นที่ HR แต่ละฝ่ายเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้ให้กับพนักงานเนาะในนี้กลายเป็นว่าเขาเป็น HR ครบวงจรอ่ะง่ายคๆรนัะบครับอ่ะให้ราคปาระเมป้าาณหมายเท่าไหร่คะ9.50 บาทครับอ๋อยังมีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอ่ะใช่ถูกต้องครับโอ้เยี่ยมเลยค่ะคุณเพชรขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับอ่ะก็เป็นหุ้นที่ตัวใหม่ที่เข้าตลาดใหม่ๆนั่นเองนะฮะทำธุรกิจได้ไม่ได้ใหม่นั่นเองเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการจัดหางานนะคะทั้งทุนค่ะก็ฝากข้อมูลกันไว้ตรงนี้กันนั่นเองนะฮะ